สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้หญิงที่เกิดวันที่6มีนาคม2505ในช่วงเวลาเช้านั้นตรงกับเช้าวันอังคารขึ้น1ค่ำเดือน4ของปีฉลูวัวน้ำคุณมีเลข2เลข8เป็นเลขนำโชคและมีสีเขียวสีฟ้าสีเทาเป็นสีถูกโชคสำหรับคำถามแรกที่คุณถามมาว่าอนาคตข้างหน้าจะต้องมีสิ่งใดที่ทำให้ต้องทำงานหาเงินอยู่อีกหรือไม่เพราะชีวิตในปัจจุบันต้องการมีชีวิตบั้นปลายที่เรียบง่ายและตั้งใจไว้ว่าจะใช้ชีวิตไปในทางธรรมมากกว่าทางโลกเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามีความพอใจกับชีวิตที่ใช้ไปในทางโลกใบนี้พอแล้วเมื่อเส้นชีวิตที่ปรากฏให้เห็นเป็นเส้นที่ชัดเจนมีเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่านี่เป็นชีวิตที่มีรากฐานที่มั่นคงกับเส้นวาสนาที่มีต้นทางมาจากเนินจันทร์ลากยาวไปถึงเนินวาสนานั้นย่อมแสดงให้รู้ว่านี่เป็นลายมือของคนที่เกิดมาพร้อมบุญบารมีที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากคุณเป็นคนทำงานราชการก็มักจะได้เป็นใหญ่เป็นโตและถ้าหากทำกิจการค้าขายเป็นพ่อค้าวานิชก็จะมีกิจการรุ่งเรืองเป็นผู้มีฐานะร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือแต่ถ้าหากคุณพบว่าทำไมชีวิตในบ้านปลายของตัวเองยังมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่นั้นก็เป็นเพราะช่วงเวลาที่คุณเกิดมาลืมตาดูโลกใบนี้เป็นเวลาของคนที่ต้องทำงานอยู่เสมอนั่นเองในชีวิตของคุณนั้นจะวางมือจากงานทั้งหมดเลยนั้นค่อนข้างจะยากสักหน่อยแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่าการทำงานในชีวิตของคุณก็คือการงานในช่วงหลังของชีวิตต่อไปนี้จะเป็นเพียงแค่กิจกรรมหรือการทำงานที่คุณไม่ได้ตรากตรำและไม่มีความลำบากแต่อย่างใดเพราะจะเป็นเพียงการงานที่ทำให้คุณมีการติดต่อกับผู้คนการมีเครือข่ายใหม่ๆและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณมากกว่าการงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่คุณถามถึงนั้นก็สามารถทำได้ในมือของคุณมีถึง2ตำแหน่งที่ส่งเสริมการงานด้านนี้เป็นอย่างดีก็คือเนินพระรหัสที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายของความมั่นคงของฐานะและความมั่นคงของครอบครัวและเครื่องหมายเหล่านี้ยังหมายถึงมรดกตกทอดที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษอีกด้วยกับอีกตำแหน่งคือการเดินทางของเส้นวาสนาทั้งสองในมือทั้งสองข้างก็ล้วนเป็นเส้นทางของบุคคลที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในครอบครองเป็นจำนวนมากอีกด้วยและมักเป็นมือของผู้ที่มีสมบัติขนาดใหญ่นี้มีไว้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยพร้อมกับเป็นการค้าขายมีการซื้อมาขายไปอยู่ด้วยในเวลาเดียวกันและถ้าหากเป็นการค้าขายกับคนพื้นที่เดียวกันคุณก็จะประสบความสำเร็จในระดับที่ดีแต่ถ้าหากมีการติดต่อค้าขายกับคนต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาร่วมด้วยความสำเร็จของคุณก็ยิ่งจะมีมากขึ้นอีกหลายเท่าเพราะโชควาสนาของคุณสนับสนุนมาทางนี้ในช่วงบั้นปลายชีวิตของคุณนั้นหลังจากอายุ60ปีไปแล้วล้วนเป็นเวลาที่ดีของชีวิตที่อยู่ในช่วงขาขึ้นชีวิตกำลังเข้าสู่เกณฑ์ดีอีกครั้งและเมื่อถามถึงเอกสารที่คุณมีความกังวลว่าจะแล้วเสร็จจะเรียบร้อยดีหรือไม่นั้นเนินอาทิตย์ในมือที่มองเห็นเป็นเครื่องหมายทรัพย์สินเกิดขึ้นนี้กับเนินพระรหัสที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายมรดกเหล่านี้ย่อมสามารถบอกได้ว่าการดำเนินการครั้งนี้จะเป็นผลสำเร็จอีกทั้งตำแหน่งของความเสียหายหรือการรั่วไหลของเงินก็ไม่มีให้เห็นในมือทั้งสองข้างคุณสมบัติทั้งหลายนี้เราสามารถนำมายืนยันถึงการครอบครองทรัพย์ครั้งใหม่ได้เป็นอย่างดีว่าจะเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าลายมือของคุณนั้นไม่แสดงวันเวลาที่ชัดเจนเท่านั้นเองแต่จะอย่างไรก็ตามเมื่อชีวิตมีช่วงขาขึ้นในช่วงหลังอายุ60ปีไปแล้วจะอย่างไรก็จะต้องมีผลสำเร็จออกมาให้เห็นในไม่ช้าและอีกหนึ่งคำถามที่คุณถามมาว่าหากจะทำงานเกี่ยวกับการบำบัดเป็นงานที่ช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ให้เขามีความสุขนั้นนี่ก็เป็นงานที่คุณสามารถทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ารายรับของการทำงานแบบนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่มีมากมายนักแต่การทำงานที่มีเครือข่ายที่เป็นกิจกรรมที่มีผู้คนแบบนี้ล้วนส่งเสริมกันดีกับการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ที่คุณกล่าวถึงยิ่งถ้าหากมีการประชาสัมพันธ์ให้มีคนต่างถิ่นต่างแดนมาใช้บริการอีกด้วยก็ยิ่งจะถูกต้องกับดวงชะตาของคนวันอังคารมากที่สุดส่วนคำถามที่คุณบอกว่าอยากจะใช้ชีวิตไปในทางธรรมมากกว่าและหากเป็นไปได้จะไม่ขอเกิดมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อีกนั้นประเด็นสำคัญไม่ใช่การเกิดใหม่ใดๆทั้งสิ้น
แต่สิ่งสำคัญก็คือการเกิดมาแล้วมามีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขมากกว่าคนมีบุญหลายคนที่มีความพอใจกับชีวิตของตัวเองแล้วนั้นมักมีความคิดคล้ายกันคือคำว่าพอกับชีวิตไม่อยากเกิดใหม่อีกแต่จะอย่างไรก็ตามคนมีบุญที่ทำความดีมาตลอดชีวิตถึงจะไม่อยากเกิดพระเจ้าก็จะขอร้องให้คุณมาเกิดใหม่อีกอยู่วันยังค่ำเพราะนี่เป็นวัฏจักรของวงจรชีวิตที่มนุษย์เรามีหน้าที่สืบสานให้โลกสามารถดำเนินต่อไปและคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนจันโลงให้โลกใบนี้มีผู้สืบทอดความดีงามต่อไปเพราะการมีทายาทที่เกิดในคืนวันจันทร์ของปีมะแมนั้นเป็นการให้กำเนิดกับเด็กที่มีสติปัญญามีพร้อมมารยาทงดงามเป็นทั้งผู้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจให้มีความก้าวหน้าจนเป็นที่ร่ำลือไปถึงถิ่นแดนไกลลูกคนแรกของคุณแม่จึงเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับการสืบทอดมรดกทางธุรกิจของคุณแม่เป็นอย่างมากหากลูกมีความสนใจในด้านนี้และสิ่งเดียวที่อาจเป็นจุดหักเหของลูกได้ก็คือลูกต้องมีคู่ที่ส่งเสริมกันด้วยจะช่วยให้ลูกเดินทางได้อย่างมั่นคงไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางความก้าวหน้าและลูกคนที่สองของคุณแม่นั้นก็เป็นลูกอีกคนหนึ่งที่เกิดมาในวันเวลาที่ดีมากของคนปีเสือที่เกิดในวันเสาร์เป็นโชควาสนาที่มีเทวดาปกปักรักษาที่มาพร้อมอำนาจวาสนาและเกียรติยศที่มีผู้คนยกย่องลูกของคุณแม่คนนี้อาจไม่ชอบอยู่ภายใต้คำสั่งของใครลูกจึงเหมาะกับการทำกิจการที่เป็นของตัวเองมากกว่าเป็นนายตัวเองจะดีกว่าและความโชคดีของคุณแม่ก็คือลูกทั้งสองเกิดมาพร้อมวาสนาที่ดีและทั้งสองก็สามารถสืบสานงานของคุณแม่ได้เป็นอย่างดีไม่แพ้กันเพียงแค่ลูกดำเนินชีวิตไปในหนทางที่ตนเองมีความถนัดทำอาชีพการงานที่ตัวเองชอบเขาก็จะเป็นลูกๆที่พ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแต่อย่างใดยิ่งถ้าหากลูกได้คู่ครองที่ส่งเสริมกันอีกด้วยแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ย่อมผ่อนคลายและหายห่วงได้เลยลายมือของคุณจึงสามารถสรุปได้ว่าการงานทั้งสองแบบที่คุณมีความสนใจอยากทำนั้นเป็นงานที่เหมาะสมดีและสามารถต่อยอดให้มีความก้าวหน้าได้และจะประสบความสำเร็จได้เลยและไม่ว่างานอะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับคนต่างแดนก็ยิ่งจะมีโชคตามมาอีกและคู่ชีวิตของคุณแม่ที่ส่งเสริมกันดีก็เป็นโชคอีกอย่างที่ครอบครัวที่มีความมั่นคงมีเป็นรากฐานของชีวิตที่ทำให้ชีวิตมีความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนสุขภาพที่ดีอยู่แล้วก็ให้คงรักษากิจวัตรที่ดีนี้เอาไว้เพื่ออยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานส่วนลูกทั้งสองที่คุณแม่เป็นห่วงนั้นย่อมเป็นเรื่องปกติของพ่อกับแม่ที่มีความห่วงใยในอนาคตและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกๆและลูกทั้งสองของคุณแม่นี้ก็จะไม่ทำให้คุณแม่ผิดหวังไม่ว่าโชควาสนาไปจนถึงดวงชะตาของลูกๆนั้นล้วนส่งเสริมให้ลูกมีบารมีในการใช้ชีวิตที่ลูกจะสามารถนำเอาความภาคภูมิใจกลับมาเป็นของขวัญอันล้ำค่าให้กับพ่อและแม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณได้ตั้งใจเอาไว้นะครับและนอกจากกำลังใจที่เรามีให้กันแล้วนั้นหากมีพรใดที่ประเสริฐสุดเราก็จะขอให้พรอันประเสริฐนั้นจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะคิดหรือหวังในสิ่งใดก็ขอให้คุณสมหวังดั่งตั้งใจด้วยเทอญด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม